ซนนี้มีการติดตั้งท่อประปาเส้นเมนเส้นใหม่เลยนะครับมีช่วงที่ลอดเสาของทางวิ่งรถไฟฟ้าด้วยครับพหลโยธินซอย54ครับสถานีสะพานใหม่ครับตลาดยิ่งเจริญอยู่ด้านขวามือของเรานะครับปากซอยพหลโยธิน52อยู่ตรงทางขึ้นพอดีเลยครับใต้สถานีก็คืนพื้นที่การจราจรได้3เลนแล้วครับบิ๊กซีสะพานใหม่ครับด้านซ้ายมือของเราคือบริเวณสถานีสายหยุดนะครับมีการติดตั้งโครงสร้างของสกายวอล์กครับยาวไปจนถึงสะพานลอยด้านหน้าเลยครับ
แบตเตอรี่ของกล้องกำลังจะหมดนะครับขออำลากันก่อนแล้วกันนะครับรับชมกันไปจนถึงช่วงที่แบตหมดเลยนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับอุราชาแนลครับมาดูความคืบหน้าครับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือส่วนต่อขยายถนนพหลโยธินขาเข้าครับตั้งแต่สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะครับมาจนถึงสถานีสายหยุดครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับถ้าแบตยังไม่หมดนะครับก็รับชมกันต่อไปจนถึงสถานีพหลโยธิน59เลยนะครับอีกประมาณสัก 2-300 เมตรข้างหน้าครับตอนนี้แบตเตอรี่ผมเหลือ 8-9% ครับคือบริเวณสถานีพหลโยธิน59ครับก่อนถึงวงเวียนอนุสาวรีย์หลัก4ครับซอย59จะอยู่ฝั่งขาออกครับก็คือด้านขวามือนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับเวลาชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ